ช่วงสงกรานต์นี้นะคะเครือข่ายลดอุบัติเหตุชวนรณรงค์สร้างความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุในแพทย์พรหมินทร์กันทยะจะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้สวัสดีค่ะคุณหมอพรหมินทร์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับค่ะคุณหมอคะการลงพื้นที่ของเครือข่ายค่ะไปรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงตลอดที่ผ่านมาก่อนจะมาถึงสงกรานต์นี้มีมายังไงบ้างคะคือการทำงานของเราเนี่ยเป็นการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ประเทศเรามีกลไกอันหนึ่งที่เรียกว่าสพท.นะฮะซึ่งมีเป็นกลไกตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับท้องถิ่นนะล่าสุดเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับพี่น้องสื่อมวลชนระดับภูมิภาคด้วยในการที่จะสนับสนุนให้หน่วยงานที่เป็นเรียกว่าด่านหน้านะครับท้องถิ่นนะครับได้ดำเนินมาตรการในการทำงานเชิงรุกให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดถึงการเตรียมความพร้อมในการดูว่าตรงไหนเสี่ยงตรงไหนที่มีปัญหานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งจุดเสี่ยงแล้วก็ทั้งพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ว่าเราจะต้องมีแผนป้องกันรับมือกันอย่างไรนะส่วนเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยเราก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือหลายด้านเนื่องจากว่ามันต้องอาศัยเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นองค์ประกอบนะฮะแต่เรื่องของจุดเสี่ยงเนี่ยตอนนี้ทั่วประเทศเนี่ยกลไกสปท.อปท.เนี่ยได้เข้าไปสำรวจแล้วก็ได้เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการนะฮะคือเขาแบ่งจุดเสี่ยงในพื้นที่เป็น4ส่วนนะฮะส่วนแรกเนี่ยคือส่วนที่ท้องถิ่นไม่ต้องรอใครเลยก็คือจัดการได้เองนะฮะพวกป้ายหรือกิ่งไม้ที่มันบดบังนะฮะไฟส่องสว่างที่หลอดมันขาดมันดับอะไรพวกนี้ท้องถิ่นเขาจัดการเองได้เลยนะฮะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือมันนอกเหนือจากเรื่องง่ายๆนะคือมันยากขึ้นนะฮะก็เอาเข้าแผนของท้องถิ่นในปีถัดไปนะไม่ว่าจะเป็นการทำไฟส่องสว่างเพิ่มเติมหรือการแก้ไขเรื่องจุดเสี่ยงที่มันเป็นลักษณะทางโค้งทางแยกนะต้องติดป้ายเพิ่มต้องติดไฟส่องสว่างเพิ่มหรือแม้กระทั่งพื้นผิวที่มันไม่ราบไม่เรียบอันเนี้ยก็จะเอาเข้าสู่แผนการแก้ไขปัญหาในปีถัดไปนะฮะส่วนในเรื่องของที่มันอยู่ในเขตที่ไม่ใช่ของตนเองเนี่ยก็จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับผิดชอบเลยไม่ว่าจะเป็นทางหลวงทางหลวงชนบทซึ่งสงกรานต์เนี้ยเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทางหลวงทางหลวงชนบทนะฮะเขาไปแก้ไขจุดเสี่ยงจำนวนมากนะที่มีอยู่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขทำให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะในการรณรงค์ของเราก็จะมุ่งเน้นไปเรื่องการแก้ไขจุดเสี่ยงแล้วก็เรื่องของการวางแผนรับมือกับพฤติกรรมเสี่ยงในช่วงเทศกาลเป็นหลักนะครับซึ่งในเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะก็จะมีการวางแผนรับมือในแง่ของการเฉลิมฉลองเนี่ยมากขึ้นนะครับคือแต่เดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีปัญหาว่าเรามีการตั้งเต็นท์นะฮะเป็นจุดที่ให้บริการสารชุมชนแต่ก็มีข้อคำถามมาว่าแล้วเต็นท์เหล่านี้มันจะทำงานเชิงรุกได้ไหมนะแทนที่จะมานั่งรอให้เกิดเหตุก่อนก็ตอนนี้ได้มีการทำงานร่วมกับเครือข่ายอสมทำงานกับเครือข่ายอบต.ทั่วประเทศนะในการที่จะแบ่งนะฮะโซนการทำงานว่าไปว่าตามความเสี่ยงนะครับคือตอนนี้มีการสำรวจเลยว่าแต่ละหมู่บ้านมีรถมอเตอร์ไซค์กี่คันมีคนชอบขับรถเร็วกี่คนนะฮะแล้วคนที่ลูกหลานใครที่มีพฤติกรรมดื่มแล้วขับมีหรือเปล่านะฮะตอนนี้มันจะกลายเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นนะในการที่จะเฝ้าระวังประกอบกับพอถึงหน้าควบคุม7วันจริงๆเนี่ยก็จะมีการเตรียมการแบ่งเป็น3สีนะฮะถ้าเป็นสีเขียวก็คือปกติทั่วไปนะฮะคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีการฉลองนะคือทั่วไปแต่ถ้าเป็นสีเหลืองนั่นแปลว่าเริ่มมีการฉลองละค่ะนะเริ่มมีการฉลองแล้วก็คอยดูว่าในเรื่องที่จุดที่มีการฉลองนั้นก็จะแบ่งอสมกับเหล่าบรรดาสมาชิกสท.สมาชิกอบต.เนี่ยแบ่งกันเลยคอยประกบเลย15หลังคาเรือนดูซิว่ากลุ่มสีเหลืองเนี่ยเริ่มมีการเฉลิมฉลองเนี่ยต้องเข้าไปเตือนละว่าฉลองเนี่ยอย่าออกมาข้างนอกนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ในครอบครัวหนึ่งเนี่ยจะต้องมีคนกำกับดูแลด้วยนะครับทีนี้ถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นเรื่องของเริ่มมีการส่งเสียงดังนะฮะทะเลาะวิวาทอันเนี้ยก็อันนี้จะแจ้งเจ้าที่เข้าไปดำเนินการเลยนะคือกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะบุกเข้าไปแล้วก็ให้เจ้าที่ตำรวจไปด้วยเพื่อไปคอยไปปรามก่อนที่เขาจะออกมาสู่ถนนใหญ่นะก่อนที่เขาจะมีเรื่องราวไปมากกว่านี้อันนี้ก็เป็นการเตรียมการกันแบบขั้นพื้นฐานนะฮะก็
ถึงเวลาทำงานจริงเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้มากน้อยเพียงใดนะเนื่องจากว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะประสบปัญหาอยู่ตลอดคือพอเมาได้ที่แล้วมันห้ามยากหน่อยนะฮะเรายิ่งพื้นที่เล่นน้ำเราปีนี้ถือว่าเยอะมากครับเยอะมากนะคือทุกตำบลจัดกิจกรรมเล่นน้ำกันทุกแห่งเลยครับค่ะแล้วปีนี้มีข้อห่วงใยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ยังไงบ้างคะที่เรากังวลมากๆก็คือปีนี้เนี่ยการเล่นน้ำเนี่ยหนึ่งคือการที่รัฐบาลเปิดกว้างให้ถึง21วันเนี่ยเราก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเล่นน้ำ21วันนะแต่ว่าจุดทำกิจกรรมมันมากขึ้นนะคือสามารถทำกิจกรรมตั้งแต่ต้นเดือนไปถึงปลายเดือนดังนั้นการฉลองแบบนี้มันก็เท่ากับว่ามันมีโอกาสที่นักดื่มทั้งหลายจะดื่มจากจุดที่1ไปจุดที่2จุดที่3ไปเรื่อยๆนะความพร้อมของร่างกายหรือความเหนื่อยล้าร่างกายเนี่ยมันจะตามมาเพราะนั้นการฉลองแบบนี้มันคือความเสี่ยงนะฮะคนทั่วไปเขาคงฉลองวัน2วันนะฮะแต่จะมีนักดื่มจำนวนหนึ่งที่ไม่ยอมเลิกลาอันนี้น่าเป็นห่วงนะฮะเรื่องที่1เรื่องที่2ปีนี้เนี่ยการจัดกิจกรรมทั้งเฉลิมฉลองแล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในไทยเนี่ยมันทำให้จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะหนาแน่นนะฮะตอนนี้ทราบข่าวว่าคนต่างชาติเข้ามาไทยตอนนี้ก็10กว่าล้านแล้วอ่ะนะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าถนนเมืองไทยก็จะมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นนะคือรถก็จะมากขึ้นถ้าขาดความระมัดระวังเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอันตรายนะฮะแล้วก็ประกอบกับตอนนี้มันร้อนจัดนะฮะร้อนจัดอากาศที่ร้อนจัดเนี่ยจะมีส่งผลโดยตรงกับการขับขี่ฮะจะทำให้ร่างกายเนี่ยเพลียแล้วก็มีโอกาสที่จะวูบหลับในได้เร็วกว่าปกตินะฮะซึ่งตอนนี้ก็เห็นปรากฏการเกิดขึ้นทุกวันแล้วนะฮะก็ต้องระวังท้ายสุดนะท้ายสุดก็ที่เรากังวลมากๆก็คือเรื่องของการที่พอมีกิจกรรมเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นนะฮะมาดื่มน้ำดองของเมานะคือชนฝรั่งมันตั้งคำถามเหมือนกันนะฝรั่งมันเคยถามผมนะว่าเอ๊ะทำไมเทศกาลสงกรานต์นี่มันมี2เรื่องเองเนี่ยคือเล่นน้ำกับดื่มสุรานะฮะเมาไปทั้งประเทศซึ่งอันนี้มันไม่ถูกต้องนะฮะไม่ถูกต้องนะเพราะว่าเรากำลังจะฉลองสงกรานต์เนี่ยเราอยากจะให้ผู้คนเนี่ยเข้าไปให้ความสำคัญกับสาระสำคัญหลักของสงกรานต์ด้วยนะฮะการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่การเข้าวัดทำบุญนะก่อเจดีย์ทรายหรือแม้กระทั่งส่งน้ำพระอันเนี้ยควรจะทำนะฮะแต่การฉลองเนี่ยเอาให้เบาๆหน่อยได้ไหมนะค่ะอันนี้คือข้อกังวลของเราคือปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วเนี่ยดื่มแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเราเกิดความสูญเสียใน7วันเนี่ย264รายค่ะนะแล้วก็มาครบ30วันนับอีกทีนึงก็เกือบ350อ่ะนะค่ะก็ปีนี้ก็กังวลมากๆเลยว่าตัวเลขอาจจะคุมไม่อยู่นะก็อยากฝากให้ผู้ปกครองนะทุกบ้านทุกหลังคาเรือนได้กำกับดูแลนิดนึงมีข้อกังวลอีกอันหนึ่งครับค่ะเชิญค่ะแล้วเนี่ยมีคนเอามอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีพรบเข้ามาใช้เนี่ย มากพอสมควรในเทศกาลปีใหม่นะค่ะแต่เท่าที่เราสำรวจข้อมูลหลายปีที่ผ่านมาเราพบว่าสงกรานต์เยอะกว่าคือเอามอเตอร์ไซค์ที่ปกติอยู่ในไร่ในสวนน่ะแล้วพอลูกๆกลับมาบ้านหลายคนแล้วจะเที่ยวกันมันมอเตอร์ไซค์มันไม่พอไงนะก็ไปหยิบเอาคว้าเอามอเตอร์ไซค์เก่าๆที่มันอยู่ในข้างบ้านเนี่ยมาแล้วก็เอามาใช้เล่นน้ำสงกรานต์นะซึ่งมันมีความเสี่ยงสูงมากนะฮะแล้วก็เวลาเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยมันก็ไม่มีการชดเชยเยียวยานะฮะแล้วก็หลายครอบครัวก็ประสบปัญหาแบบนี้มาหลายปีแล้วว่าท้ายสุดก็จบด้วยสูญเสียคนในครอบครัวแล้วยังกลายเป็นหนี้เป็นสินนะแล้วก็ครอบครัวก็แตกแยกรวมทั้งปัญหาล้มละลายหรือปัญหาเรื่องของความไม่พอกินไม่พอใช้มันจะตามมาเรื่อยๆครับค่ะคุณหมอครับประเด็นหนึ่งที่เห็นจากข้อมูลครั้งที่แล้วมีหลายท่านให้ความกังวลแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของเยาวชนที่ตัวเลขอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้เราห่วงใยโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองต่างๆส่วนนี้ท่านอยากจะฝากอะไรเป็นพิเศษไหมคะกับน้องๆเยาวชนด้วยค่ะครับโดยปกติทุกวันนี้เนี่ยบ้านเราอายุ15ถึง4อายุ15ถึง29ปีนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบแล้วก็สูญเสียมากสุดนะครับทีนี้พอช่วงเทศกาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต์เนี่ยกลุ่มเด็กและเยาวชนมันจะเพิ่มขึ้นอีกนะฮะเพราะว่าเด็กและเยาวชนเอามอเตอร์ไซค์ออกมาขับขี่ก็อยากจะฝากไปยังน้องๆนะครับว่าโดยภาพรวมแล้วการใช้มอเตอร์ไซค์ในการขับขี่เพื่อเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยถือว่าไม่ปลอดภัยนะฮะถือว่าไม่ปลอดภัยนะฮะแต่ถ้าอยากจะเล่นจริง
นะจำเป็นจริงๆเนี่ยก็สวมใส่หมวกกันน็อกนะซึ่งหลายครั้งที่เราไปตรวจพบก็คือไม่ยอมใส่นะเพราะว่าดูว่ามันเหมือนกับมันเกะกะหรือว่าเวลาโดนสาดน้ำแล้วมันจะมองไม่เห็นประมาณนี้นะค่ะดังนั้นวิธีการรับมือง่ายๆก็คืออย่าขับเร็วฮะแล้วก็อย่าดื่มสุราเมาไม้นะถ้าเราขับช้าๆเล่นน้ำแล้วก็ไม่ซ้อนสามนะฮะแล้วก็ระมัดระวังตลอดและคนขับก็ไม่ดื่มสุรายาเมาเนี่ยมีโอกาสจะเล่นสนุกได้ครับค่ะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะฮะเริ่มจากการที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับโดยไม่สวมหมวกนิรภัยนะฮะแล้วก็ซ้อน2ซ้อน3แล้วก็ขับเร็วตรงเนี้ย 80% นะมีโอกาสที่จะไม่รอดนะ 80% เลยนะฮะค่ะโอกาสที่จะเกิดเหตุเพราะว่าสุรากับยาเมากับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้ครับค่ะเหมือนที่ทางสคอหรือว่าสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสสกับเครือข่ายก็รณรงค์กันอยู่ใช่ไหมคะย้ำว่าดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยใช่ครับค่ะก็ปีนี้เราเพิ่มเติมคีย์เวิร์ดอีกอันหนึ่งเพิ่มขึ้นมาว่าโอเคละถ้าคุณดื่มไม่ขับเนี่ยคุณมีโอกาสกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็เราก็สื่อสารเพิ่มว่าการดื่มเหล้าเนี่ยมันเมาถึงสมองนะฮะแล้วมันจะทำลายทุกอย่างที่เรามีอยู่ไม่ว่าสติสัมปชัญญะสมาธิในการขับขี่แล้วท้ายสุดก็จะสร้างความสูญเสียเกิดขึ้นกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นการดื่มเหล้าเนี่ยจะทำให้ร่างกายรับผลกระทบอย่างรุนแรงครับค่ะนี่คือความห่วงใยแล้วก็การรณรงค์ของเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะชวนรณรงค์สร้างความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอพรหมินทร์เป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะนายแพทย์พรหมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะ